ตอนนี้ค่ะบทที่4นะคะหน้า92ค่ะเปิดตามไปได้เลยนะคะหน้า92จะเป็นการสร้างชั้นข้อมูล GIS นะคะข้อมูล GIS เมื่อเช้าที่คุณนักกิจได้สอนไปนะคะจะเป็นการนำเข้าหรือว่าสร้างข้อมูล GIS ด้วยการไปสำรวจด้วยเครื่องมือ GPS แล้วนำมา เข้าโปรแกรม q u a n t u m g s ได้เป็นข้อมูล GIS ออกมานะคะแต่ณนะตอนนี้เราจะสร้างข้อมูล GIS ด้วยมือของเราเองนะคะจากภาพภาพถ่ายดาวเทียมที่เราเห็นด้านหลังนี่แหละคะ่ะจะเป็นเหตุการณ์สมมุตินะคะว่าภาพถ่ายดาวเทียมตัวอย่างเนี่ยเป็นพื้นที่ของทุกทกท่านนะคะแล้วเราจะมาสร้างจุดเส้นแล้วก็รูปปิดด้วยตัวเองนะคะ ตอนนี้ค่ะลองเปิดในบทที่4ค่ะจากแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้นะคะในบทที่4จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าสร้างชั้นข้อมูลดับเบิลคลิกเปิดเลยค่ะสร้างชั้นข้อมูลแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะบางเครื่องอาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าไม่ทันยกมือได้เราจะรอเพราะว่าโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้เนี่ยประสิทธิภาพสูงมาก อาจจะต้องใช้เวลาในการโหลดนะคะมีภาพขึ้นมานะคะชุดคำสั่งที่เราจะใช้งานนะคะจะอยู่ในคำสั่งด้านแถบซ้ายมือข้างๆค่ะ New Shape File Layer เป็นคำสั่งเป็นปุ่มลัดนะคะแต่ถ้าเกิดคำสั่งที่เต็มรูปแบบก็จะอยู่ตรง Layer Create Layer และ New Shape File Layer นะคะคลิก3ครั้งมันเยอะเกินไป มีปุ่มคำสั่งย่อยมาให้ด้านข้างนะคะซึ่งชั้นข้อมูลแรกที่เราจะทำการสร้างนะคะจะเป็นข้อมูลแบบจุดนะคะลืมยังคะที่น้องบอกไปเมื่อสักครู่นี้เองข้อมูล j s มีทั้งข้อมูลจุดเส้นและก็รูปปิดตอนนี้นะคะสร้างข้อมูลแบบจุดก่อนคะ่ะซึ่งข้อมูลแบบจุดมีข้อมูลอะไรได้บ้างคะข้อมูลแบบจุดตำแหน่งอะไรได้บ้างคะ เงียบเองเลยพี่ตำแหน่งบ้านนะคะหรือว่าตอบแล้วหนูไม่ได้ยินเองนะตำแหน่งบ้านตัวอย่างหนะ้า94นะคะตอนนี้เราจะทดลองสร้างชั้นข้อมูลแบบจุดซึ่งจะทําการสมมุติตำแหน่งบ้านขึ้นมา5จุดนะคะก่อนที่เราจะสร้างจุดเราต้องทําการออกแบบ ตารางข้อมูลนะคะตารางข้อมูลเชิงบรรยายเพื่อเป็นองค์ประกอบว่าในข้อมูลจุดบ้านนั้นจะมีข้อมูลอะไรบ้างตามหน้า94ตรงกลางค่ะที่เป็นตารางในตารางข้อมูลนะคะอย่างเช่นแบบเป็นรหัสเจ้าของบ้านชื่อเจ้าของบ้านจำนวนผู้อยู่อาศัยจะเป็นข้อมูลประกอบของข้อมูลจุดบ้านนั้นๆน,น,นะคะ ตอนนี้อาจจะยังมองภาพไม่ออกเพราะเป็นชั้นข้อมูลแรกที่เราได้ทําการเรียนการสอนกันนะคะมึนๆงงๆนิดเดี๋ยวค่อยๆตามประกบต่อกันไปนะคะพอข้อมูลเป็นประเภทเส้นหรือรูปปิดจะทํารจะน่าจะมีการคุ้นเคยขึ้นนะคะเมื่อออกแบบตารางในหน้า94ด้แล้วนะคะ ID เจ้าบ้านจํานวนพื้นที่ปีที่สร้างบ้านนะคะค่าพิกัด x ค่าพิกัด y แล้วก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จากนั้นค่ะเราก็จะทำการสร้างชั้นข้อมูลใหม่นะคะโดยไปที่ Layer, c reate Layer, new h a p e File Layer หรือว่าปุ่มซ้ายล่างค่ะเป็นตัว V แล้วก็มีดาวสีเหลืองนะคะกดไปเลยค่ะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะท่านไหนยังไม่ขึ้นคะท่านไหนยังไม่ขึ้นมีไหม ถ้าเครื่องช้าบอกได้นะคะยกมือแจ้งได้มีหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นการสร้างข้อมูลแบบจุดนะคะข้อมูลแบบจุดก็คือ POINT ทำสัญลักษณ์หน้าเครื่องหมาย POINT นะคะให้เป็นสีดำเลือก POINT ต่อมาค่ะ File Encoding นะคะการเข้ารหัสภาษาเป็น u t f 8บางเครื่องอ่านได้บางโปรแกรมอาจจะไม่รองรับนะคะ เพื่อความปลอดภัยในการอ่านภาษาไทยของโปรแกรมนี้นะคะเลือกให้เป็น TIS 6 2 0ค่ะ TIS 6 2 0ตอนนี้หน้า95นะคะหน้า95ภาพที่4ขีด50ค่ะภาพล่างหน้า95นะคะภาพล่างถ้ามองบนจอไม่ชัดเปิดหนังสือตามได้นะคะ โอ้ยบางทีก้มๆเงยๆวันนี้บ,บริหารจอกันได้สนุกเลยแหละคอแข็งแรงมากค่ะหน้า95ค่ะรูปร่างนะคะเลือก TIS 620ค่ะและสิ่งสำคัญนะคะนี่เลย select CRS นะคะระบบพิกัดสังเกตนะคะว่าเป็นระบบแรดลองหรือเป็น UTM ถ้าลืมตรงนี้ไปหลายๆท่าน กลับมาเปิดทําไมเปิดข้อมูลไม่ขึ้นทําไมของผมหายไปไหนหาไม่เจอคือระบบพิกัดไม่ตรงกันนะคะเลือกระบบพิกัดให้ตรงกับพื้นที่ตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานจะใช้งานระบบพิกัด UTM 48นะคะแต่ในแบบฝึกหัดเล่มนี้อาจจะขออนุญาตให้ใช้ ระบบ UTM 47ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดใช้48เหมือนของพี่ๆแล้วเนี่ยแต่ว่าพอไปเปิดคู่มือมันไม่ตรงกันจะงงต้องขออนุญาตใช้เป็น47ให้เหมือนตัวอย่างก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าการทำงานในพื้นที่จริงเนี่ยพี่ๆก็ใช้48นะคะไปที่ลูกโลกค่ะเลือกระบบพิกัดอ้างอิงนะคะเมื่อตอนเช้าน้องสอนไปว่า utm 4 8 n นะคะมีชื่อยอ่อ id ว่า32648แต่ตอนนี้ค่ะระบบพิกัด4 7 n ชื่อยอ่อก็จะคล้ายๆกันนะคะเปลี่ยนแค่ตัวเลขตัวท้ายตัวเดียวเป็น4เป็น4 7นะคะพิมพ์เลือกไปเลยค่ะ32647 32647เจอแล้วนะคะหไฟล์ห ระบบพิกัดด้านล่างกดเข้าไปนหนึ่งครั้งค่ะสามสองหี่เจ็ดครื่องไหนยังไม่เจอยกมือขึ้นค่ะโอ้ไม่มียกมือเลยอ่ะยอดอ่ะเลือกแล้วโอเคเช็คนะคะเช็คเชคอีกทีหนึ่งเช็คทุกครั้งนะคะที่มีการหน้าตาทํางานโปรแกรมคําสั่งต่างๆเนี่ยแล้วก็มีให้เลือก CRS เนี่ยเช็คบอยเช็คก็ต้องเช็ค้าไม่เช็คเดี๋ยวก็จะลืมแล้วก็ทําไมระบบพิกัดไม่ตรงนะคะ 3, 2, 6, 4, 7, ค่ะ WGS 84, UTM z o น e 47N นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการสร้างชื่อช่องในตารางนะคะช่องแรกสังเกตด้านล่างค่ะที่เป็นฟิ l ลิสเนี่ยตอนนี้นะคะเราต้องดูหน้า94กับหน้า95ประกอบกันนะคะหน้า9 4 ขอโทษค่ะหน้า94ตารางตรงกลางนะคะก็จะมี ID มีเจ้าบ้านจํานวนพื้นที่ตอนนี้ค่ะ ID เรามีแล้วนะคะเพราะว่าโปรแกรมเขากำหนดให้อัตโนมัติสิ่งที่เราต้องป้อนชื่อตารางเข้าไปเองนะคะก็จะมีเจ้าบ้านจํานวนพื้นที่ปี x y แล้วก็ที่อยู่นะคะอันแรกค่ะป้อนชื่อเจ้าบ้านนะคะหัวตารางที่ชื่อว่าเจ้าบ้าน หัวตารางชื่อเจ้าบ้านนะคะจะหมายถึงชื่อเจ้าของบ้านในข้อมูลแต่ละจุดนะคะถัดมาค่ะประเภทของข้อมูลก็จะมีเป็นข้อมูลแบบตัวหนังสือข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มตัวเลขมีทศนิยมและก็เป็นข้อมูลแบบวันที่นะคะตอนนี้ค่ะชื่อ เจ้าว่านนะคะเทียบกับตารางหน้า94ตารางตรงกลางนะคะเป็นข้อมูลแบบ text data ขนาดข้อมูล30 30คืออักขระนะคะก็ไก่ขอไข่ไม่หันไม่เอกไม่โทรสระอาสระอะนับเป็น1อักขระนะคะใส่ไป30แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ไหนนะคะมีจำนวนประชากรที่มีประชากรที่ชื่อยาวมากๆ คิดว่า30อักขระไม่พอก็ใส่เป็น50อักขระก็ได้จะได้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลเต็มเลยนะคะจากนั้นค่ะกด add to list เออขอโทษค่ะ add to fill list ค่ะสังเกตน,นะคะเจ้าบ้านขึ้นมาอยู่ในแถบด้านล่างนี้แล้วเครื่องไหนยังไม่ได้มีไหมคะสงสัได้ ไม่ธรรมดาจากนั้นก็พิมพ์รายละเอียดของตารางหน้า94ตารางตรงกลางเข้าไปเลยค่ะเราได้เจ้าบ้านแล้วนะคะที่เหลือก็พิมพ์จำนวนพื้นที่ปี x y แล้วก็ที่อยู่ให้ครบเลยนะคะและถ้ามีเครื่องไหนท่านไหนที่พิมพ์ชื่อผิดหรือว่า เลือกประเภทผิดหรือป้อนจํานวนความยาวตรงนี้ผิดนะคะไม่ต้องตกใจถ้ากดแคนเซิลตรงนี้ที่เราพิมพ์พมา4-5อันหรือพิมพ์พจนเกือบเสร็จแล้วเนี่ยจะหายไปหมดเลยนะคะถ้าพิมพ์พผิดตั้งสติก่อนคลิกแคนเซิลนะคะตั้งสติไปก่อนสมมุติว่าตรงนี้คำว่าเจ้าบ้านพิมพ์ผิดไปนะคะเรากดด้านล่างค่ะ Remove f i e l l กดออกไปก็จะหายไปเลยเราก็สามารถจะเข้าไปพิมพ์เพิ่มเติมมาใหม่ได้นะคะแต่ถ้ากด Cancel ตรงนี้เนี่ยคำสั่งหน้าจอนี้จะหายหมดเลยค่ะแบบนี้หายไปเลยนะคะถ้าพิมพ์มาเยอะๆมันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเสียเวลาด้วยค่ะพิมพ์เลยค่ะให้ครบตามตารางหน้า94นะคะ ท่านใดที่ติดขาดนะคะแจ้งทีมงานได้ค่ะเพราะว่าเครื่องของวิทยากรด้านบนเป็นเครื่องใหม่สเปกสูงแล้วมันค่อนข้างประมวลผลเร็วนะคะไม่แน่ใจว่าเครื่องของทุกท่านด้านล่างเนี่ยคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไม่ทันเราจะรอนะคะอยากให้ไปพร้อมกัน ทีนี้นะคะอาจจะมีจุดสังเกตนิดนึงค่ะตรงประเภทข้อมูลกับขนาดนะคะถ้าเป็น text data หรือเป็นข้อมูลประเภทอาาาักขระเนี่ยเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าก็ไก่คอไข่แม่เอกแม่โทรสระจารานนะเป็นหน,นะคะแต่ว่าประเภทของข้อมูลที่เป็นทศนิยมหรือเป็นจำนวนเต็มเนี่ยขนาดของช่องข้อมูลข้างๆนะคะจะใส่ได้เป็นแค่ตัวเลขนะคะ แล้วตัวเลขที่มีความกว้าง1นงหนึ่งช่องสองช่องสามช่องหนึ่งอาาะะสองอาาระหรือสามอาาระเนี่ยจะมีผลแปละจะแปลผลไปกับข้อมูลที่เราต้องการจะป้อนด้วยเช่นสมมุติว่าตอนนี้นะคะจำนวนผู้อยู่อาศัยขนาดขนาดข้อมูลเขาให้สองก็คือป้อนได้สองหลักนะคะตัวเลข ที่มีป้อนได้สองหลักก็จะป้อนได้ตั้งแต่01ถึง99ตัวเลขจะไม่เหมือนกับตัวหนังสือนะคะตัวเลขถ้าเกิดเราป้อนความกว้างของช่องเป็นสองเราก็จะป้อนตัวเลขได้สูงสุดแค่99แต่ว่าถ้าเกิดเราป้อนความกว้างของช่องเป็นสามแบบนี้นะคะเลนส์เป็นสเราก็จะสามารถป้อนตัวเลขเข้าไปได้ถึง 999นะคะก็คือแปรผันตามชนิดของข้อมูลที่เราต้องการป้อนนะคะความกว้างตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างข้อมูลแบบสถานที่สำคัญเช่นโรงเรียนหรือโรงพยาบาลที่มีผู้เข้าไปใช้บริการเยอะๆนะคะช่องจำนวนแล้วก็ความกว้างตรงนี้เราสามารถใส่ตัวเลขไป4หลักนะคะ4หลัก ข้อมูลที่เราสามารถป้อนเข้าไปได้ก็คือ9,999จะแตกต่างกับตัวหนังสือนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นบ้านคนนะคะใส่2หลักก็บ้านหนึ่งหลังอยู่99คนก็เยอะแล้วเนาะ,ะคะ่ะแล้วก็กด add to field list ค่ะต่อมาค่ะก็เป็นพื้นที่เป็นเลขทศนิยมนะคะ Precision ก็คือทศนิยมค่ะจะให้ทศนิยมกี่หลักกี่หน่วยแล้วก็ปีที่สร้างบ้านค่ะปีที่สร้างบ้านก็เป็นจำนวนเต็มเนาะคงไม่มีปีบ้านไหนที่แบบว่า2554.7 x ค่ะและ y x 6หลัก y 7หลักจากนั้นก็เป็นที่อยู่ค่ะ นี้รอนะคะให้ได้ครบทุกช่องตามนี้อย่าลืมนะคะป้อนผิดอย่าเพิ่งตกใจกด cancel นะคะป้อนผิดคลิกแล้วก็กด remove fill นะคะแล้วป้อนเข้ามาใหม่ทุกสิ่งอย่างที่เราได้ทำการออกแบบไปจะยังอยู่ในนี้นะคะอันไหนป้อนผิดก็กดเข้าไปลบนะคะแต่ถ้าเกิดกด cancel ไปเมื่อไหร่เนี่ยหมดกันพิมพ์มา10 ชั้นข้อมูลสิบช่องข้อมูลก็หมดกันนะคะช่วงนี้อาจใช้เวลานิดนึงไม่เป็นไรค่ะรอได้เครื่องไหนหาไม่ทนันหาไม่เจอแจ้งเลยนะคะชั้นข้อมูลแรกอาจจะต้องใช้เวลาทำการคุ้นเคยแต่เดี๋ยวข้อมูลแบบเส้นแล้วก็รูปปิดเนี่ยเมื่อทำแล้วเชี่ยวชาญแล้วเร็วขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดท่านไหนนะยิ่งพิมพ์มไปเยอะๆแบบนี้แล้วเผอไปกดคนเซลิลต้องทำไหมเนี่ยโอ้โห หมดทริปนี้ไปนี่เก่งแน่นอนทําซ้ำามรอบนะคะค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะด่าล่านะคะกดโอเคโอเคนะคะไปที่บทที่4ค่ะไปบันทึกไว้ในบทที่4นะคะ Training QGIS แบบฝึกหัดบทที่4ค่ะและบันทึกชื่อไฟล์ ในหน้า96ค่ะหน้า96นะคะจุดบ้านเป็นข้อมูลแบบจุดข้อมูลตำแหน่งบ้านป้อนชื่อว่าจุดบ้านค่ะประเภทของไฟล์ด้านล่างนะคะ ESI r shape file มีแบบเดียวไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องใส่นามสกุลน,นะคะเพราะว่าโปรแกรมจะป้อนให้อัตโนมัติ จุดบ้านค่ะแล้วกดเซฟนี่นะคะมาแล้วจากนั้นนะคะสังเกตค่ะตรงชั้นข้อมูลด้านซ้ายมือจะมีจุดบ้านขึ้นมา1ไฟล์นะคะค่ะจากนั้นนะคะในคำสั่งนี้เราก็ เลือกตำแหน่งบ้านที่เราหมายตาต้องการเก็บข้อมูลนะคะสมมุติว่าเป็นในพื้นที่ของท่านสมมุติว่าจะเก็บข้อมูลบ้านประมาณ5หลังนะคะเราสามารถซูมอินซูมเอาได้จากการสกอร์เมาส์นะคะหรือว่าใช้คำสั่งแว่นขยายด้านบนนี้ช่วยได้ค่ะซูมเข้าไปหาพื้นที่ที่เราต้องการเก็บข้อมูลนะคะตอนนี้นะคะเป็นแว่นขยาย จากนั้นค่ะต้องทำการเปิดโหมดแก้ไขก่อนนะคะ t o g g l e i n i t i n g หรือว่าเปิดโหมดการทำการแก้ไขปากกาสีเหลืองนะคะเปิดปากกาค่ะมือนกับเราจะทำการเขียนหนังสือนะคะก็ต้องเปิดปากกาขึ้นมาก่อนถ้ามีปลอกก็เปิดปลอกถ้าเป็นปากกาแบบกดก็กดปากกาก่อนนะคะสังเกตค่ะ ตอนแรกที่เรายังไม่ได้เปิดปากกานะคะแถบข้อมูลด้านขวามือเนี่ยแถบคำสั่งอะคะ่ะยังเป็นสีเทาอยู่พอเรากดเปิดปากกาปุ๊บแถบด้านข้างจะเป็นสีสีขึ้นมาแล้วเป็นสีให้เลือกนะคะก็คือว่าสามารถกดใช้งานคำสั่งนั้นได้นะคะคำสั่งที่เราจะใช้งานคือ add feature อยู่ข้างๆปากกาเหลืองค่ะอยู่ข้างๆปากกาเหลืองนะคะ สามจุดดาวเหลืองได้บ้านหนึ่งหลังที่เราต้องการจะเก็บข้อมูลแล้วเลือกคำสั่งนี้นะคะ add feature สังเกตหัวเมาส์นะคะป,ะปะกะติหัวเมาส์เราจะเป็นลูกศรใช่ไหมคะลูกศรสีขาวแต่พอเราเลือกคำสั่งนี้แล้วมาในหน้าแผนที่แบบนี้นะคะ หัวเมาส์ของเราจะเปลี่ยนไปเป็นวงกลมแล้วก็เหมือนคล้ายๆชี้เป้านะคะพร้อมทำงานค่ะเก็บข้อมูลบ้านหนึ่งหลังจิ้มไปได้เลยค่ะ1ครั้งแล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาป้อนข้อมูลบ้านหลังแรกเลยนะคะ ID ก็เป็น001หรือว่าจะเป็นเลข1ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านชื่อก็เป็นชื่อสมมตินะคะ ลองป้อนข้อมูลสมมุติเข้าไปได้เลยค่ะเป็นการทดสอบเป็นการทดลองนะคะใช้โปรแกรมค่า x ค่า y นะคะเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีการสอนให้รัน x y อัตโนมัตินะคะแล้ก็ใส่ที่อยู่ไปเลยนะคะมี id มีเจ้าบ้านจำนวนพื้นที่ปีที่สร้างบ้านแล้วก็ใส่ที่อยู่เข้าไปนะคะ จากนั้นกดโอเคค่ะพอป้อนข้อมูลครบทุกช่องแล้วนะคะกดโอเคมีขึ้นมา1จุดแล้วนะคะลองเปิดดูในตารางหรือตอนนี้ถ้าอยากให้ข้อมูลสมบูรณ์นะคะเข้าไปป้อนค่า x y เลยก็ได้ พี่ๆท่านไหนที่กำลังดำเ,เ,เนินการป้อนอยู่แล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะป้อนค่า x y ไปเลยเดี๋ยวจะงงว่าบ้านเรา x y หายไปไหน จากนั้นค่ะจุดที่สองต่อไปเลยนะคะใช้แถบคำสั่งข้างบนนี้ได้ค่ะเป็นเครื่องหมายมือแพนเครื่องหมายแว่นขยายบวกลบนะคะเลือกจุดที่สองและคำสั่งเดิมนะคะ add feature 3มจุดดาวเหลืองค่ะ add feature สามจุดดาวเหลืองป้อนข้อมูลบ้านหลังที่2ไปนะคะลองป้อนข้อมูลบ้านสักหาหลังนะคะทีนี้ค่ะ เมื่อเราได้ตำแหน่งบ้านมาตามที่ต้องการแล้วนะคะอย่างของวิทยากรด้านบนก็จะเป็น5จุดนะคะอยากจะเห็นข้อมูลประกอบด้านในว่าสิ่งที่เราพิมพ์ป้อนเข้าไปเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างรวมถึงตารางข้อมูลที่เราได้ทำการเปิดสร้างเข้าไปนะคะ open attribute table กดเข้าไปเลยนี่ค่ะข้อมูลที่สร้างไปหลายแหล่จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วท่านไหนที่พิมพ์ผิดพิมพ์พมชื่อผิดพิมพ์จำนวนผิดหรือพิมพ์ข้อมูลในตารางผิดนะคะไม่ต้องตกใจ<ม>เข้าไปแก้ไขได้นะคะโดยตราบใดที่เรายังไม่ได้ปิดปากกานะคะปากกาสีเหลืองของเรายังบุ่มๆุมลงไปอยู่แบบนี้นะคะกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในแต่ละช่องแล้วก็แก้ไขข้อมูลด้านในได้เลยค่ะแก้ไขข้อมูลตารางข้างในได้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะทำงานไปเซฟไปค่ะข้างๆปกาเหลืองของเรานะคะมีปุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า Save Layer e d i t ินะคะ Save Layer e d i t ิทำงานไปเซฟไปถ้าเซฟเสร็จแล้วปุ่มแผ่นดิสนะคะก็จะเป็นสีเทาแต่ถ้าเกิดเรามีการปรับปรุงปรับแก้ข้อมูลนะคะแผ่นดิสก็จะเป็นสีฟ้าก็คือว่า ให้เซฟแล้วนะจะเซฟไม่เซฟก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใช้น้ตบุ๊กที่ต่อตรงไม่มีแบตนะไฟดับก็จบกันนะคะหรือเครื่อง PC เช่นกันถ้าไม่มีเครื่องสำรองไฟไฟดับก็หายหมดนะคะทำงานไปเซฟไปค่ะยังทำการแก้ไขได้ยังทำการเซฟได้จนกว่าจะปิดปากกานะคะจนกว่าจะปิดปากกาเหลืองเมื่อนั้นเราจะแก้ไขไม่ได้แต่ตอนนี้คือเรายังแก้ไขได้ทุกเมื่อนะคะ สมมตินะคะสมมติอีกอันหนึ่งก็คือถ้าจิ้มหลังคาบ้านผิดถ้าจิ้มตำแหน่งผิดแล้วต้องการจะเลื่อนจากปุ่มหลังคาสีขาวนะคะไปที่หลังคาสีแดงเราสามารถเลื่อนจุดนี้ได้นะคะมันก็คือการแก้ไขและเมื่อทำการแก้ไขเลื่อนจากหลังคาสีขาวไปหลังคาสีแดงสิ่งที่เราต้องแก้ไข ตามไปด้วยก็คือค่าพิกัด x y ด้านในนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยค่าพิกัด x y มันจะเป็นค่าเก่าของหลังนี้อยู่นะคะเราเมื่อเราเลื่อนจากตรงนี้มาตรงนี้เราก็ต้องไปแก้ไขค่า x y ข้างในด้วยนะคะโดยใช้คำสั่งนี่ค่ะ move feature 3จุดแล้วก็มีลูกศรทิ่มมาข้างๆนะคะ move feature เลือกกดปุ่มไปห,หนึ่งครั้งนะคะ สังเกตค่ะเมาส์จากสีขาวปกตินะคะในหน้าชั้นเลเยอร์พอมาหน้าแผนที่ตรงกลางสังเกตนะคะเมาส์ก็จะเป็นกากบาทชี้เป้าแล้วแล้วก็จิ้มไปตรงหลังคาบ้านจิ้มแล้วก็ลากมาจุดใหม่ได้เลยค่ะแล้วพอลากได้ตำแหน่งใหม่เรียบร้อยอย่างที่แจ้งไปเปิดตารางและป้อนค่า พิกัดให้ถูกต้องเซฟอ e ด i ิทค่ะเมื่อทําการแก้ไขทุกครั้งนะคะสังเกตเมื่อม่กกี้เราเลื่อนตําแหน่งแล้วก็แก้ไขข้อมลตารางด้านในนะคะแผ่นดิสของเราก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหมายความว่ามีการแก้ไขนะจะเซฟไหมแล้วก็กดเซฟจากนั้นก็ปิดปากกาค่ะเซฟอ e ด i ิทแล้วก็ปิดปากกานะคะท็อกเกิลอิดิทติ้งปิดปากกาแถบคําสั่งขวามือถัดมา ก็จะเป็นสีเทาไม่สามารถกดใช้งานได้แล้วอันนี้นะคะเป็นหนึ่งชั้นข้อมูลนะคะแบบจุดจะเหลือการสร้างชั้นข้อมูลแบบเส้นแล้วก็รูปปิดนะคะ